ในเคสนี้เนี่ยนะครับลูกหนี้ก็สามารถไปแจ้งความนะครับเพื่อเอาผิดตามกฎหมายกับผู้ประกอบการได้นะครับซึ่งความผิดเนี่ยเท่าที่เห็นจากในคลิปเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน2กฎหมายด้วยกันอันแรกเลยเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ปี2558นะครับกรณีที่ผู้ทวงถามหนี้นะครับหรือเจ้าหนี้เนี่ยนะครับไปใช้กําลังประทุษร้ายนะครับกับลูกหนี้ทําให้ลูกหนี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บหรืออะไรต่างๆก็ตามคนที่ไปทวงถามหรือทําแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความผิดนะครับมีโทษจําคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน500,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับหรือในอีกมุมหนึ่งนะครับในเรื่องของเรื่องของกฎหมายอาญานะครับถ้าเป็นการทําร้ายร่างกายเฉยๆนะครับอันนี้ก็จะมีความผิดฐานทําร้ายร่างกายแต่ถ้ามีเงินสดมีกระเป๋าอะไรต่างๆที่เป็นของลูกหนี้เนี่ยนะครับแล้วเขาชิงไปตามกฎหมายเนี่ยถือเป็นเรื่องของความผิดฐานชิงทรัพย์นะครับแล้วถ้ามารุมทําร้ายกันเนี่ยนะครับตั้งแต่3คนขึ้นไปเนี่ยนะครับร่วมกันเนี่ยนะครับอันนี้กฎหมายเรียกว่าเป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์จะมีโทษจําคุกตั้งแต่10ปีถึง15ปีนะครับเพราะฉะนั้นโทษค่อนข้างหนักเลยทีเดียว